แก้เลยครับต้องลงสตรีมไปแก้หมายถึงต้องลงสตรีมไปแก้แล้วแต่คือมันไม่เป็นไรช่างมันอ่ะโอเคพร้อมเรื่องที่จะเล่านะครับก็อยากจะบอกว่าฟังให้เป็นข้อคิดฟังให้เป็นแรงผลักดันอย่าฟังเพื่อมองว่าเป็นโอ้ยก็รวยนี่ถึงพูดได้ก็นู่นนี่นั่นถึงพูดได้ก็เป็นอย่างนั้นถึงพูดได้อย่าคิดแบบนี้นะครับโนอคตินะวันนี้เราจะไม่อคติใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ฟังเพื่อเป็นแรงผลักดันในชีวิตตัวเองนะครับฟังเพื่อให้เกิดข้อคิดกับตัวเราเองให้เกิดความพยายามในตัวของเราแล้วก็แรงบันดาลใจในตัวของเราฟังให้มันเป็นข้อคิดเป็นทอดๆไปนะไม่เอาอคติอะไรทั้งสิ้นนะครับชีวิตใครชีวิตมันนะโอเคนะสิ่งที่ว่าเล่าเป็นความจริงล้วน 100% นะครับไม่มีโกหกอะไรทั้งสิ้นอย่างที่บอกไม่มีแต่งเติมมาก็อย่างที่ทุกคนทราบกันวันที่28เอ้ย27เอ้ย27ป่ะวะ27เราก็คุยกับ PS เนาะที่เห็นในไลฟ์กันว่า PS เขาบอกว่าเอ้ยถ้ามึงมากูเอาเลยกูโอนให้มึงเลย 10,000 นึงถ้ามึงจะมาพี่จ่ายตั๋วเครื่องบินให้ได้อยู่แล้วพี่จ่ายตั๋วเครื่องบินให้ได้อยู่แล้วโอเคก็ว่าก็แบบนั่งเล่นเกมวันนั้นอะว่าตัดสินใจคิดอยู่ตรงไหนจะไปดิเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้พักผ่อนนะว่าคิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นมันเป็นโอกาสที่เราจะได้พักผ่อนนะเว้ยเอาดีปะวะลองไปถามหมวยแล้วกันเดี๋ยวขอไปถามหมวยแล้วกันก็เลยไปถามหมวยไปถามไปขอหมวยตอนเช้าที่เกิดไปในตอนที่บ้านพี่แม็กก็ไปคือไปเวลาว่าจะขออะไรหมวยก็ช่างอะครับว่าจะไปขอตอนเช้าไงเพราะว่าหมวยเวลาซึมสลือเนี่ยอีเป็นคนที่แบบใจดีอะเข้าใจปะเป็นคนที่ใจดีครับคือเวลาเราขออะไรเวลาเราพูดอะไรไปก็แบบได้เลยค่ะที่รักนู่นนี่นั่นแบบคือหมดเลยอะเข้าใจอารมณ์ปะว่าก็เลยไปขอที่รักถ้าเขาแบบวันเกิดอะขอไปพักผ่อนกับพี่เอสได้ไหมคือไม่มีผู้หญิงหรอกมันมีแค่ผู้ชายไปมันแค่4 คนแล้วมีพี่แต้วแล้วก็ลูกพีเอสแค่นั้นก็เอาหมวยก็เอาดิก็ได้ค่ะไปเลยไม่เป็นไรถามว่าโกรธไหมเขาก็ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธโอเคเอาเว้ยเก็บของ มาถึงก็อ่ะปะดีใจดีดาเลยดีดาออกหน้าออกตาโคตร เหมือนแบบว่าเราเหมือนว่าถ้าพูดมันเหมือนกันที่เราทำงานหนักมากๆครับหนักมากๆแล้วเราได้หยุดพักร้อนอ่ะสักทีหนึ่งอ่ะหนีจะรอสักทีหนึ่งเราก็แบบดีใจธรรมดาเนาะแบบดีดาแต่หมวยก็คือตอนเช้าแล้วก็ขอเรียบร้อยคุยเรียบร้อยโอเคจองตั๋วตอนเช้าเลยตอนตีห้า6 โมงอ่ะ6 โมง 7 โมงนี่จองตั๋วแล้วเชื่อตั๋วแม่งแพงมากนะแต่ก็พีเอสออกอันนั้นก็เราก็ขอบคุณพีเอสเพราะพีเอสเขาให้โอกาสเราได้พักผ่อนกับเขาตอนแรกว่าก็คิดว่าเชื่อคงไม่ได้ไปพักผ่อนมั้งพีเอสจะให้เราไปจริงบอกว่าโกหกไปงั้นแหละบุรุษผู้นี้โกหกเก่งบุรุษผู้นี้พูดแค่นี้แหละแต่เขาทำจริงนะเขาให้ว่าไปจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับตอนบ่ายมาว่าก็ตื่นมาพร้อมที่จะมาเก็บของไปแล้วใช่ไหมเอาหมวยมาด้วยหน้าตาบึ้งตึงเลยบอกดีด้าจังเลยเนาะดีด้าจังเลยเนาะอยากไปจะแย่ละสิหาคืออะไรไปหาผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าบอกเอ้ยเมื่อเช้าก็ให้ไปแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวถ่ายวิดีโออะไรให้ดูหมดเลยไม่ใช่คนแบบนั้นเคยมีเรื่องแบบนั้นที่ไหนไม่มีก็ทะเลาะคือมาคือตอนเช้าอีกคนไงตอนบ่ายอีกคนเนี่ยที่บอกว่าคือเราชิงขอแล้วเขาตัดสินใจเขาพูดแล้วไงเมื่อตอนเช้าว่าให้ไปคือเขาถ้าเขาจะมาพูดตอนบ่ายว่าจะไม่ให้ไปมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราจองตั๋วไปแล้วตั๋วมันก็แพงมากๆครับ10,000อ่ะไปกลับนะว่าก็เนี่ยดูสิถ้าไม่สบายใจไม่ไปก็ได้นะเดี๋ยวไปบอกพี่เอสก็ได้ว่าไม่ไปละเราก็แบบไม่อยากให้เขาสบายใจเนาะเนี่ยเขาไม่สบายใจก็โอเคไม่ไปก็ได้ที่รักเขาไม่ไปละโอเคเอาไว้ก็บอกไปเถอะซื้อตั๋วไปแล้วนี่ก็ไปเถอะก็แบบไม่พอใจโอเคก็ผ่านเรื่องนั้นมาเดี๋ยวมันจะนานมันนานมากเราตลอดช่วยตลอดเวลา3 วัน 2 คืนบวกกับที่มาอยู่นี่อีกก็เป็นประมาณ4 คืน ไอ้3 คืน 4 วันประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็เดินทางครับเดินทางจากเชียงรายมากรุงเทพปุ๊บลงมาก็ลงมาปกติชั้นล่างปกติที่ดอนเมืองลงมาที่ดอนเมืองก็บอกว่าถามว่าเพชรเขาไม่เคยมาเขาหลงไงก็ถามเวทอยู่ไหนพี่พี่ถึงแล้วเนี่ยตีอยู่ไหนอะเขาบอกอยู่ประตูที่10อะพี่นะทางออกประตูที่10แต่มันมีอยู่ทางเดียวอะพี่เนี่ยกูอยู่นะประตูที่10อะไหนพี่คันสีอะไรวะพี่คันสีอะไรก็ซีวิกไงสีขาวไงไม่เห็นมีซีวิกหรือว่าพี่แน่ใจนะพี่มาถูกอะถูกประตู 10ถูกไอ้ตีเนี่ยกูเห็นมีคนออกมาเต็มเลยนะเอาว่าหันไปมองใครออกมาวะมีกูคนเดียวด้วยวะเปียดเอาตัวดีที่ไหนเดี๋ยวมึงอยู่ชั้นไหน ก็ผมอยู่ชั้นได้ออกมาไงชั้นล่างอะพี่เอากูอยู่ชั้นบน กูอยู่ชั้นบนกูถึงว่ามันมีแต่ฝรั่งเอาชั้นบนเหรอพี่ไปไงวะเนี่ยไอ้เชี่ยเราก็แบบมาก็ไม่รู้ว่าไปไงเราปกติเราไปสุวรรณภูมิไงไอ้เชี่ยเอ้ยไปไงวะเอาพี่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหาทางขึ้นไปก่อนเราก็เดินย้อนกลับไปทางออกแม่งกันแหละเข้าไปเขาบอกน้องครับเขาคงเห็นนะคือเขาจะกำลังจะทักว่าน้องครับนี่ทางออกนะไม่ใช่ทางเข้าเขาไม่ได้นะแต่คือเขาคงเห็นว่าเคยเดินออกไปแล้วไงแล้วกลับเข้าไปนึกว่าลืมของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ไปหาเรื่องก็ไปหาเบสก็เจอกันชั้น 3ก็บอกไอ้ตีมึงไม่ต้องห่วงมึงมากับกูอะหลงทุกทางหลงตลอดว่าก็งงมันจะหลงอย่างไงวะคนเรามันมี GPS ป่ะวะมือเขาว่ามี GPS หน้าจอรถเขาก็มี GPS คือต้องบอกก่อนว่าว่าเคยเจอ GPS แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยนั่งรถ PS เลยนะนี่คือครั้งแรกที่ว่าได้นั่งรถ PS รถ PS เหมือนรถ10 ล้ออะอารมณ์ตรงนะข้างในอะเหมือนรถ10 ล้ออารมณ์เหมือนให้อารมณ์เหมือนรถ10 ล้อครับมันเป็นรถเก่งนี่แหละแต่คือไอ้ตรงเบรกตรงอะไรอ่ะคือมันยกสูงขึ้นมามันทำให้ยกแบบพอๆกับแบบสมมตินี่พวงมาลัยใช่ปะไอ้ที่ยกสูงนี่ประมาณนี้เลยอ่ะปกติมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเวลาเปลี่ยนเกียร์อยู่ข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ของเอสคือยกสูงมาเนี้ยโอ้ก็โดนไอ้เชี่ยพีเอสรถ10 ล้อมาเนี้ยทำไมพีเอสเหมือนทำไมข้างๆน้องไม่เคยเจออะไรข้างๆที่มันยกสูงอ่ะกูทำมาพีเอสกูทำมาไอ้ตีเบรกนี่เบรกอย่างดีมึงดูเนี่ยเบรกอย่างดีมึงไม่ต้องห่วงถ้ามึงเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถนนเปียกหรือว่าอะไรเนี่ยมึงเบรกจึ๊กเดียวไม่มีล้อลื่นไม่มีล้อสะบัดแน่นอนกูทำเบรกมาไอ้ตีรถเนี่ย800,000กูแต่งไปเป็นล้านเย็ดเข้แบบอวดว่าดูดิความรวยอ่ะกูแต่งนี่เกินราคารถไปอีกโอ้โหมึงนี่มาว่ากูก็แบบไม่ต้องห่วงอ่ะไอ้ตีไปกินอะไรมายังน้องชายก็อ๋อยังไม่กินเลยพี่อยากกินอะไรแบบเพียรนี่คือดูแลดีมากอ่ะคือดูแลดีก็คือแบบจะพาแบบนึกว่าจะพาไปกินของหรูอ่ะโมชั่วโมงไม่โมความจริงล้วนถามเพียรได้เอาตรงพยานมีเยอะถามพีเอสไอ้แจ็คไอ้เซิร์ฟพี่กัมได้โอเคถามได้พี่แต้วด้วยเดี๋ยวอันนี้คือเล่าแค่เกินเลยนะไคลแมทแม่งมีอยู่แม่งตลอดทั้งวันอ่ะเดี๋ยวจะเล่าแม่งฮาจริงๆคืออ่ะเจอเบียกับเบียก็ถามว่ากีฬา MK หรือว่าอะไรเขาก็ขึ้นบนทางด่วนปกตินะขึ้นทางด่วนแบบยาวเลยยาวแบบขึ้นทางด่วนแบบเหนื่อยอ่ะโอ้ขึ้นทางด่วนแบบเหนื่อยอ่ะโอ้ถามเพียรทำไมเราอยู่บนนี้นานจังวะนั่นมันเดตีก็จีพีเอสมันบอกให้กูไปทางนี้นะเนี่ยมึงดูดิมันมีทางเลี้ยวเนี่ยแต่แม่ไม่มีทางเลี้ยวให้กูอ่ะคือใน GPS อ่ะมันมีทางเลี้ยวไปทางซ้ายก็คือแบบลงจากทางด่วนใช่ปะแต่คือในหน้าเราอ่ะมันไม่มีทางลงไปอ่ะว่าแบบเพียรน้องด้วยผลแล้วว่าทำไมเราอยู่ข้างบนนี้นานจัดเลยวะมึงไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องปกติไม่เป็นไรขับรถเล่นในตีชิวๆคิดมากน้องชายหลงคือแม่งหลงมาไกลแล้วด้วยสรุปอะคือแม่งหลงมาไกลแล้วคือพีเอสก็ไม่ใช่คนที่นี่เขาอยู่บนเนี้ยเขาอยู่มาว่าแล้วอัวก็ไม่ใช่อัวก็ไม่รู้อัวก็นั่งคุยเฮ้ยจีพีเอสนำทางอะแต่มันไม่มีทางเลี้ยวอะอัวแซวพีเอสเอาตรงมาทำไมพี่ไม่เหินไปเลยวะเหมือนใน GTA อะพี่หาจุดเหินนี่แล้วพี่ก็เหินไปเลยเหินส้นตีนเลยพี่ก็ตอบมาเหินส้นตีนนั่นดิ เหินก็เฮียแล้วเหินเมื่อกูก็ได้นู่นอ่ะตามเป็นน้องหน่วยอ่ะอันนี้เสิร์ฟไม่ให้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่พี่เอ็นก็พูดประมาณเหินก็เฮียแล้วจริงๆก็หัวล้อก็เล่นมุกกันไปแล้วก็ภาพประกอบใช่เดี๋ยวบอกให้ถ้าพอสับมาให้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่นี่กันเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูครับผมครับคือต่อนะคือเราก็ขับรถมาได้สักพักหนึ่งเข้าสู่นนทบุรีได้ไหมเข้าสู่นนทบุรีเพราะบ้านพวกพี่ๆเขาอยู่นนทบุรีใช่ไหมพี่เอก็บอกว่าเดี๋ยวกูพามึงไปเจอคนคนหนึ่งก่อนกูพามึงหวัดดีก่อนพี่แม็กซึ่งทุกคนควรจะทราบชื่อกันดีว่าติ๊กเจ็ดก็คือติ๊กเจ็ดเขาคือพี่แม็กของเราเองของเรานั่นเองที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละไม่ผิดแล้วครับก็บอกว่าอุ้ยพี่เอชี้น้องไม่เคยไปบ้านพี่แม็กพี่จะเอาจริงดิน้องกลัวเขาพี่ไม่เอาเราเป็นคนละชั้นงั้นโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปเขาก่อนโทรศัพท์ไปเขาไม่ใช่คันนี้อันนี้โทรศัพท์อันนู้นเขาถ่ายคลิปในนู้นขอบคุณค่าเป็นหนังอ้วนคือเล่าก่อนก็คือแบบเราก็กลัวไงกลัวพี่แม็กไงกลัวพี่แม็กกลัวพี่ตูนคือชีวิตในออนไลน์อ่ะชีวิตในออนไลน์อ่ะว่าค่อนข้างสนิทใช้ว่าเล่นกับพี่ตูนทุกวันนั่นแหละแล้วก็เล่นกับพี่แม็กตลอดก็ทักทายตลอดก็คือชีวิตจริงแต่คือชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงเราไม่เคยเจอกันเลยนะครับเราไม่เคยเจอกันเลยคือจะมีโอกาสมาเจอก็ไม่ได้เจอสักทีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พี่จะพาไปว่าแบบไอ้เชี่ยมือเหงื่อที่มือก็ออกหัวก็เหงื่อที่หัวก็ออกเหมือนเหงื่อที่เท้าก็ออกคือเหงื่อมันออกคือประหม่าเชี่ยคือพี่แม็กหรอวะเชี่ยจะไปบ้านหลังแล้วแบบหลังละ30คือมันเป็น2หลังติดกันมันหลังละ40 ล้านก็80 ล้าน90 ล้านบวกแล้วไม่รวมบิวอินข้างในก็คือ100 ล้านนั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือแบบเชี่ยคือทำไงดีวะไอพีเอสแบบทุยพีเอสก็บอกว่ามึงจะเหงื่อแตกพี่แม็กเขาคนกันเองมึงเห็นเขาเป็นยังไงในทีที่มึงคุยนะชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นเลยมึงเชื่อกูนี่ไม่มีอะไรหรอกไอตีมึงจะกลัวอะไรเดี๋ยวกูเรียกพี่ตูนมาด้วยไอชิบคือในใจว่าพี่แม็กก็แบบพี่แม็กคนหนึ่งอ้วกก็แย่แล้วได้บอกเอาพี่ตูนด้วยอ้วกแบบเชื่อหรือว่านี่คือแผนการรอบฆ่าแบบนั่งยางหรือว่าแบบหั่นศพโยนแบบทะเลอะไรเปล่าวะเชื่อแบบว่าตายแน่คือล้ออุ้ยโอ้ยมันไม่มีแจ้งเตือนนะพี่ชายสีบันดาวพี่อู๋ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่อู๋ครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับเดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนไม่งั้นนานมากพี่งั้นมันนานเพราะนี่ยังไม่เริ่มวันนี้เลยก็คือต่อนะคือมันอาจจะเป็นการล่อวัวออกมาจากถ้ำออกมาจากเนี้ยเพื่อแบบเอามาเชือดผ่านสตรีมอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเอาแบบเก็บเงียบอ่ะเขาจะอารมณ์บ้าคือวางแผนกัน3 คนเลยอะไรประมาณนั้นอัวคิดไปอย่างนั้นเลยจริงๆนะเพราะอัวเป็นโรคประหม่าเวลาเจอคนนะครับอัวไม่ช่วยยิ่งคนที่แบบไม่เคยเจอหน้ากันอัวจะแบบทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจปะอย่างตอนมิทติ้งนะอัวก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงพยายามไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกแบบผ่อนคลายได้เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักครับอย่างพี่ตูนเนี่ยอ้วกวนตีนเขาทุกเอาตรงๆนะอ้วกวนตีนพี่ตูนกวนตีนพี่แม็กแบบทุกรอบที่จะคุยกันอ่ะอ้วกวนตีนหมดเลยยิ่งพี่ตูนผู้รู้ก็รู้เนาะเราสตรีมมาโดต้าจนจะมีแข่งแล้วเนี่ยอ้วกวนตีนพี่ตูนแบบไม่หยุดอ่ะจนพี่ตูนเขาก็หมั่นไส้เราก็ไม่รู้ว่าเชื่อเขาจะเล่นเราหรือเปล่าวะเชื่อเอ้ยโอเคครับปัจจุบันครับหลอดซับไม่ขึ้นไม่ตอนนี้ทำอะไรยังไม่ขึ้นหมดเลยครับเพราะว่า Facebook มีการเปลี่ยนแปลงใหม่มันต้องอัปเดตก่อนเดี๋ยวต้องลงสตรีมไปอัปเดตก่อนซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะขึ้นน่าจะอะไรเรียบร้อยเราทีนี้เราก็ไม่เราก็พีเอสเขาก็ขับมาถึง หน้าบ้านเป็นแบ็คซึ่งเป็นหมู่บ้านนะครับมันเป็นหมู่บ้านคนรวยอ่ะเขาจะลงปะหมู่บ้านแบบไฮเอ็นอ่ะถ้าเปรียบเสมือนนะหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านไฮเอ็นอ่ะคือประตูหน้าบ้านอ่ะแม่งเป็นอย่างดีอ่ะคือแค่ประตูทางเข้าหน้าหมู่บ้านอ่ะเป็นประตู2ชั้นอ่ะและมียามแบบเข้มงวดอ่ะกวดขันตลอดอ่ะวุ้นมาแล้วขอบคุณค่าหิวข้าวมากๆเลยโอ้ทำหน้าดีๆหน่อยเนาะโอ้อันครับที่พาเราของครับไปโครงการนั่นแหละครับไปโครงการนั่นแหละโอ้ยทำอะไรคือประตูอ่ะคืออะไรที่บอก security ของหมู่บ้านเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์อ่ะคือระดับไฮคลาสอ่ะเอาเข้าใจลงมาแล้วว่ามาถึงยามแม่งโคตรเข้มตะเบะแบบจริงจังแบบทำอะไรจริงจังอ่ะแล้วคือประตูมันเป็นประตูแบบ2ชั้นอ่ะก็คือเราผ่านด่านหน้าไปได้ใช่ปะเราก็ต้องผ่านด่านหลังด้วยอ่ะเข้าใจปะมีอีกขั้นหนึ่งอ่ะคือถ้าเข้าที่นี่ได้ก็ต้องน่าจะเป็นคนมีระดับอยู่อ่ะเข้าใจอารมณ์ปะครับเป็นคนแบบไฮเอ็นนะเพราะบ้านมันหลังราคา35 ล้านอ่ะไม่รวมบิวอินอ่ะหลังละ35 ล้านอ่ะและคือของพี่แม็กก็คือ35 ล้าน2หลังอ่ะซื้อติดกันอ่ะแล้วก็เชื่อมกันอ่ะบิวอินอ่ะมันดีขนาดนั้นนะครับคือพี่แม็กก็อยู่ด้านขวาแรกเลยคือแม่งอัวก็ตื่นเต้นตั้งแต่แบบเลี้ยวเข้าในหมู่บ้านแล้วอ่ะแต่คือแบบพอเจอบ้านพี่แม็กยิ่งตื่นเต้นกว่าพอเจอรถพี่แม็กก็ยิ่งตื่นเต้นกว่าคือแบบโอ้โหบ้านเขามันไม่มีอะไรคือมันมีรั้วครับเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันไม่มีรั้วไงมันเป็นกระจกใสๆทั้งหลังเลยข้างหน้าแล้วมีรถจอดอยู่คาเยนมั้งอะไรวะรถเขาชื่ออะไรนะใครรู้จักรถบ้างครับคาเยนหรืออะไรนะมันมีคำพูดหนึ่งของ Liberty TV ครับเขาพูดมาว่าไอ้ตีมึงไม่ต้องอายหรอกมึงไม่ได้มีอะไรกูเนี่ยต้องอายมึงดูกูขับซีวิกแล้วมึงดูรถที่บ้านพี่แม็กมี คือมันคนระดับคือกูเนี่ยต้องอายกูแต่งต่อยกูแต่งเต็มระบบนะกูยังไม่ได้ราคาเท่าครึ่งหนึ่งของรถพี่แม็กคันเดียวเลยเข้าใจปะเข้าใจลงมาพี่เอ็ดก็เล่ามาแล้วอ้วกหัวเราะว่ะพี่จริงว่ะเชี่ยคือแม่งของจริงคือรถเขาอ่ะคือมันสวยไปหมดอ่ะทุกคนเอาเข้าใจลงมาครับคือรถมันเป็นรถที่แบบรถในฝันอ่ะของผู้ชายหลายคนที่เล่นรถซึ่งอ้วกไม่ได้เล่นรถไงอ้วกก็เลยแบบแต่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเชี่ยนี่แม่งลักชัวรี่จริงๆอ่ะลักชัวรี่จริงๆจริงๆจากใจเอาโทรศัพท์เอาที่ชาร์จมันด้วยทีละเขาจะอัพโหลดคลิปไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเขาเปิดคลิปในนี้เลยปิดประตูก่อนเดี๋ยวเสียงมันดังเป็นไรคะเป็นไรงอนอะไรฮะอะไรนะฮะอะไรพูดอะไรเร็วๆพูดอะไรเอาพูดอะไรยังก่อนอะไรอ่ะไม่ก่อนเดี๋ยวบ้านเรียกก่อนเดี๋ยวเอาน้ำปรับนะเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะเอาวิตามินมาให้เขาหน่อยดิวิตามินนะที่รักเอาไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรโอเคต่อเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวขอลดลับเลยแล้วกันลดลับเลยกันก็คือมาถึงบ้านพี่แม็กก็พี่แม็กเขาเป็นคนออกมาต้อนรับเองก็คือเป็นอะไรที่แบบตื่นตันใจนะครับได้เจอพี่แม็กครั้งแรกก็คืออย่างที่ว่าเราลงหน้าหลุดไม่หลุดหรอกเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยหลุดละกันเนี่ยหน้ารีเบิร์ตเห็นไหมเนี่ยหน้ารีเบิร์ตไว้เนี่ยไอ้กล้องในสตรีมครับเอาเดี๋ยวค่อยถามครับแล้วว่าก็นั่งเผลอต่อก็คุยกับพี่แม็กเข้ามาก็คือมาสำรวจบ้านพี่แม็กเขาว่าบอกให้ดูว่ารถคันนี้รถอะไรคันนี้รถอะไรแล้วของตกแต่งของสะสมอะไรยังไงก็ประมาณนั้นนะก็คือว่าก็ไปดูแล้วก็แบบในหัวไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับนอกจากคำว่ามันตื่นเต้นและคิดเลยไม่ออกแล้วบวกกับว่าเราเจอแบบค คนระดับเนี้ยนะคนที่ประสบใช้คำว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตละกันแต่กว่าที่ประสบความสำเร็จชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายถูกต้องไหมเราอ้วก็ใช้อันเนี้ยแบบชื่นชมว่ะชื่นชมพี่เขาจริงๆและคือสิ่งหนึ่งที่พี่แม็กที่ว่ารับรู้ได้คือความเป็นกันเองของพี่แม็กคือในทีเอสเขาเป็นยังไงในเกมเขาเป็นยังไงชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นครับชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นเลยเขาดีกว่านั้นด้วยอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้อวยสัมผัสจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์ครับในไลฟ์ที่ไปไลฟ์สตรีมบ้านพี่แม็กพี่แม็กก็คุยกับพี่แม็กก็แล้วมันก็แบบรอพี่ตูนไงก็เลยแบบว่าอ่ะไอตีลองไปไลฟ์ดิลองไปไลฟ์ห้องคอมพี่ดิก็คือไปทัวร์ตอนแรกไปทัวร์บ้านเขาก่อนมีชั้นนี้มีอะไรบ้างชั้นนี้มีอะไรบ้างก็แบบโอ้โหแต่ละอันมันก็แบบอย่างที่พูดนะเนาะแค่ห้องรับแขกเขาอะยังแพงกว่าที่ว่าอยู่ตรงนี้เลยอะเอาตรงปะแค่ห้องรับแขกแค่ที่อัวไปนอนห้องรับแขกเขานะห้องนอนรับแขกอะมันหรูกว่าห้องนี้อีกอะคือเปิดเข้าไปมันมีไอ้ตุ๊กตาอะไรนะที่เป็นหุ่นที่แบบเป็นมีหัวตัวใหญ่ๆไม่ใหญ่มากตัวมันเนี้ยเขาเรียกตุ๊กตาอะไรนะที่มันมีแบบตุ๊กตาอะไรวะที่มือเหมือนเป็นเลโก้มือเป็นอย่างเงี้ยมือเหมือนตัวเลโก้อะที่มีหัวเหมือนมิกกี้เมาส์อะแค่เปิดเข้าไปในห้องนอนรับแขกเขามีตัวนี้ประมาณ 4-5 ตัวแต่ตัวโคตรสวยเลยแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรอะแบบบิกเหรออ๋อแบบบิกนั่นแหละตุ๊กตาแบบนั้น4-5ตัวในนั้นอะแล้วคือแบบหมอนเนี่ยเต็มหมดแล้วเตียงโอ้โหแล้วแบบอันนี้ห้องรับแขกถ้ามึงจะนอนมึงนอนได้เลยโอ้ก็เลยแบบโอ้โหพี่เชื่ออ่ะไปดูห้องคอมห้องคอมเขาแม่งยิ่งกว่าห้องคอมอย่างที่บอกครับคือเราเข้าไปห้องคอมสิ่งแรกเราเจอคอมเขาใช่ปะที่แบบใหญ่ๆที่ทุกคนเห็นนะเนาะใหญ่ๆแต่ซื้อถ้ามองไปซ้ายมือเราเจอแผงทั้งแผงที่แขวนไปด้วยปืนอะปืนแบบเต็มสูบอะมีทั้งปืนจริงปืนบีบีกันปืนสะสมปืนโมดิฟายปืนคัสตอมอะคือเต็มหมดอะกูแบบเชี่ยพี่ไปยิงกับใครอะพี่แม็กถ้ามีคนมาหาเรื่องพี่นี่พี่ยิงเลยปะก็บอกรออะไรอะก็คือแบบเชื่อว่าคือแบบคลังอาวุธอะคือถ้ามีซอมบี้บุกอะพี่แม็กรอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมพูดแค่นี้แหละคือถ้าพร้อมที่จะถือ2กระบอกแล้วกาดใส่ซอมบี้ได้เลยอะเอาตรงๆวะโอ้ก็แบบนั้นและหลังจากนี้ก็อย่างที่วันแรกก็ทัวร์บ้านพี่แม็กอยากถ้าใครอยากดูใครอยากชมไปย้อนหลังในเพจเลยครับมีนั่นแหละไลฟ์นั้นเลยก็คือไปเปิดไลฟ์ก็คุยนั่นแหละอยู่ในไลฟ์หมดแล้วไม่เล่าแล้วกันโอเคนะก็คือได้ไลฟ์ในบ้านพี่แม็กและจบจากไลฟ์ปุ๊บพี่ตูนก็มาพอดีแล้วคุยพี่ตูนแล้วก็ได้มาลงแบงค์ล่างก็คือไปนั่งเล่นไพ่กันเล่นกันแป๊บเดียวอันนี้คือเซิร์ฟเพราะว่าพี่เอสต้องกลับมาไลฟ์ที่บ้านโอก็ต้องไงนี่ไงโอก็ต้องแบบใช้เวลาตรงนี้ไม่นานเพื่อเกรงใจพี่เอสด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เขาต้องไลฟ์เป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะไป UFC นะก็คือแบบโอเคเล่นไพ่แค่หอมปากหอมคอครับพี่หอมปากหอมคอฮะตัวเป็นแสนเลยเหรอตัวเป็นแสนนะตีคืออะไรอ่ะไอตัวตุ๊กตานะไอแบบิกกันนะตัวเป็นแสนเลยเหรอใช่เหรอแล้วพี่แม็กมีในห้องร้าน5ตัวนะโหเอาดีๆถามจริงคือได้ครับแต่หูฟังอ่ะลืมเอามาจากบ้านเขาลืมเตือนโอ้ก็ลืมเล่นไพ่ลืมเชี่ยคือต้องเจ๋งขนาดไหนวะถามจริงคือต้องขนาดไหนอะไม่นี่พี่แม็กเขาบอกว่านี่แค่ส่วนน้อยนะถ้าเห็นใครเห็นไปดูคอลเลกชันเขาอะครับคือเขาจะมีห้องส่วนตัวไว้เก็บศิลปะพวกนี้ไว้เต็มหมดเลยนะที่เป็นโมเดลพวกไอรอนแมนพวกไอเฟอร์บิกเนี่ยครับโหเชี่ยคือมีในนั้นอยู่5ตัวคือแล้วคิดดูถ้าไอตีคนเนี้ยมันเดินไปเตะเข้าแล้วมันล้มแล้วไอ้มือที่มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเลโก้มันหักอ่ะคือว่าก็คงจะแบบหมดตัวแล้วคือคงแบบ ใส่แบบกางเกงในกลับบ้านอ่ะเอาตรงๆปะเออโอเคก็ประมาณนั้นเล่นไพ่กับพี่ตูนแล้วพี่ตูนก็สั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่พี่เอสกับวัวเอาตัววัวก่อนโอมองว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตอร่อยกว่าคั่วไก่นิมมานอีกที่เชียงใหม่คือวัวไปกินมาที่เชียงใหม่แล้วแล้ววัวรู้สึกว่าเชี่ยคั่วไก่พระรามห้าเนี่ยที่พี่ตูนสั่งมาเนี่ยแม่งโคตรอร่อยมากอร่อยมากๆนั่นแหละก็คือพี่ตูนก็สั่งข้าวมากินเล่นไพ่แล้วก็อะไรคุยกันแบบขำๆก่อนล่ำลาแล้วก็ล่ำลากันประมาณนั้นก็กลับมาบ้านกลับมาไปบ้านพีเอสแล้วพี่แล้วถึงบ้านพีเอสก็พีเอสก็คุยกับพี่เต้าบอกว่าพาไอตีไปหวัดดีพี่แม็กมาไอโตว่าเคยเจอพี่เต้าแล้วนะเคยเจอพี่เต้าพี่เต้าเคยมาแล้วนะก็คือถึงบ้านก็วันเที่ยงคืนแล้วเพียรก็คุยไปได้ว่าพายตีหวัดดีพี่แม็กมาแล้วเพียรก็แซวบอกว่าพายตีไปเจอบ้านพี่แม็กแม่งพอเห็นบ้านพี่แม็กบ้านกูแม่งไม่ว้าวเลยคือบ้านเพียรก็ใหญ่อะครับเข้าใจลงมากก็คือใหญ่แหละใหญ่เลยอะแต่คือบ้านพี่แม็กอย่างที่บอกคือมันสุดแล้วอะอาจจะมีสุดกว่านี้อย่างที่อ้วกเคยเห็นก็คือบ้านโซเฟิร์สก็คือสุดอันนั้นก็สุดเหมือนกันอันนั้นเป็นบ้านแบบคฤหาสน์โอ้ไม่ใช่เรียกว่าบ้านโอ้ใช้คำว่าคฤหาสน์เข้าใจอารมณ์ปะบ้านของเฟิร์สเป็นคฤหาสน์แต่คือบ้านของพี่แม็กก็คือเป็นบ้านแบบลักชัวรี่อยู่ในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไฮคลาสสุดๆแล้วอะแต่คือมันเป็นระดับที่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อได้นะตอนนี้แน่นอนอะคือต้องใช้เวลาเป็นต่ำๆ20-30 ปีอะถึงจะซื้อได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็หมดวันครับอัวก็หลับแล้วพี่เอสก็ถ่ายแบบแอบถ่ายอัวก็ขับแค้นใจนะว่าคือเขาจะแอบถ่ายทำไมวะตอนอัวหลับอ่ะแล้วคือแอบถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ปลุกอัวด้วยบอกไอ้ตีอัวงงเลยคนกำลังจะนอนแล้วจะปลุกทำไมวะก็บอกเนี่ยนะถ้ามึงเดินระวังชนประตูนะคือคนใครไปใครมาเขาชนหมดไอ้กั๊มอะไรเงี้ยเขาชนหมดเลยนะระวังด้วยไอ้แจ็คยังชนเลยบอกอ๋อได้พี่ขอหลับก่อนแล้วกันนะวันนี้แบบคือเดินทางมันเหนื่อยมากอ่ะแล้วคืออยู่กับพี่แม็กคือเสร็จวันตี 2อ่ะได้นอนอ่ะได้นอนก็คือหลับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวแล้วแล้วก็เตรียมตัวเสร็จเตรียมตัวอาบน้ำใส่เสื้อผ้ารอนัดกัน10 โมงนัดทุกคนมารวมบ้านพีเอส10 โมงมีพี่กั๊มไอ้แจ็คไอ้เซิร์ก3 คนมารวมกันที่บ้านอันนี้บาร์บีเอส10 โมงเวลาก็10 โมงแล้วไม่มีใครมาเงียบกิ๊บ10 โมงครึ่งพี่กั๊มมา11 โมงไอ้เซิร์ก10:50อ่ะไอ้แจ็คมาหน้าบ้านเลยมาชะเง้อไม่เรียกใครด้วยดีแม่บ้านเขาออกไปข้างนอกพอดีถ้าแม่บ้านไม่ออกไปข้างนอกไอ้แจ็คก็ไม่ได้เข้าบ้านอ่ะก็มันคือมันยืนอยู่งั้นอ่ะไม่เรียกไม่กดกิ่งไม่อะไรมาถึงก็ยืนมึนๆไม่ทำอะไรยืนเหมือนคนแบบคนมาเอาตรงว่าถ้าให้พูดให้มองนะไอ้แจ็คเหมือนคนมาแบบมาส่องอ่ะว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยปนได้แน่ๆอะไรเอาเราประมาณว่าใส่ผ้าปิดปากมาแบบปิดมิดชิดหน่อยอ่ะบอกบ้านเนี้ยปนได้แน่ๆกูเล็งไว้ก่อนมีเด็กด้วยโดนกูแน่อะไรประมาณเนี้ยอะไรทรงมาเนี้ยก็คือถ้าแม่บ้านไม่ออกไปก็คือแบบคือแม่บ้านเขาเจอแจ็คเขายังงงเลยว่าไอ้เนี่ยใครไอ้นี่คือใครโจรหรือเปล่าเขาเลยเคาะกระจกเรียกคนข้างในว่าก็ชะเง้อไปพี่กั๊มก็ชะเง้อไปบอกมีอะไรครับเพื่อนปะเพื่อนหรือเปล่าโอบอกอันน่าจะโอไม่ได้เห็นหรอกนะว่าใครอ่ะโอบอกอ๋อน่าจะใช่มั้งครับพี่ไม่เซิร์ชก็แจ็คแหละน่าใช่นะครับพี่ก็เขาบอกเอากุญแจก็คือเอากุญแจไปก็เจอแจ็คสะพายเป้มาใบหนึ่งแมสปิดปากปิดหน้าไม่เห็นอะไรเลยอะแทบจะไม่เห็นลูกตามันอะก็นั่นแหละยืนอยู่หน้านั่นแหละสภาพที่เราเห็น first impression นะคือเคยเห็นตอนที่ตอนงานของน้องนวยนะก็คือไม่ได้คุยเลยสักคำนะมันแค่หวัดดีมันก็ไปเลยแต่นี้ก็คือได้เจอมันละก็ได้คุย ก็คือมาถึงมันก็หวัดดี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 เสร็จปุ๊บมันก็เล่นกับลูคัสเลยหวัดดีเสร็จปุ๊บมันวางเป้ได้มันเล่นกับลูคัสเลยมันไม่สนอะไรงั้นอ่ะโอ้บอกไอ้แจ็คกินข้าวยังเลยครับพี่ ยังเลยครับพี่ แล้วก็เล่นกับลูคัสต่อคือถามคำตอบคำอารมณ์ปะอารมณ์นั้นปะเราก็แบบพยายามแบบน้องชายพี่ไม่เจอเองนานเลยวะพี่อยากจะซัดหน้าอีกสักทีว่ะน้องชายมันก็ไม่สนใจมันก็เล่นกับลูคัสนั่งเล่นกับลูคัสนู่นกับลูคัสนี่กับลูคัสจนไอ้เซิร์ฟมาโอ้ก็ไม่ได้คุยอะไรกับมันเลยโอ้ก็นอนรอไอ้เซิร์ฟมาเซิร์ฟเป็นสตรีมตอนเช้าแล้วลูกมาเซิร์ฟก็มาโอเคเราก็ได้เวลาที่เราจะเตรียมตัวไปยังที่พักของเราได้สักทีหนึ่งก็ประมาณเกือบเที่ยงเราก็ได้ออกเดินทางสักทีโอ้โหก็คือเดินทางแหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากเราก็เดินทางอัวก็ไปรถพีเอสไอ้สามคนนั้นก็ไปรถคันเดียวกันพี่กั๊มไอ้เซิร์ฟขับไอ้แจ็คซ้อไอ้แจ็คกับพี่กั๊มเป็นคนนั่งไปด้วยก็แยกกันไปแต่ขับตามกันคือจะพูดยังไงอะคือนั่งรถพีเอสอะครับโอ้บอกเลยนะเวลานั่งรถพีเอสอะโอ้เหมือนแบบต้องพนมมือตลอดทางอะคือหน้าไปข้างหลังอะเอาตรงปะอยู่รถพีเอสอะต่อให้กี่ชั่วโมงโอ้ไม่เคยนอนหลับเลยปกติถ้าใครรู้จักว่านะครับถ้าเป็นรถพี่ลี่หรือว่าอะไรถ้าพี่ลี่นะปกตินั่งรถพี่ลี่ใช่ปะคือขึ้นรถพี่ลี่ได้โอ้หลับเลยเพราะว่ามันเหนื่อยหรือว่าเวลาโอ้ชอบนอนหลับไม่งั้นมันเมาหัวมันมึนหัวเวลานั่งรถใช่ปะแต่อยู่รถพี่เอสแม้แต่วินาทีเดียวโอ้ก็หลับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะแม่งเพี้ยนไปเหยียบอ่ะขับรถแล้วมาขับไม่เป็นหรอกธรรมดาเดี๋ยวก็เร่ง106เดี๋ยว106เดี๋ยว108106เดี๋ยว106แบบหลังติดบูทต้องหลังติดแบบบูทว่าเราแบบนี้ปะว่าเราแบบอย่างเงี้ยมาแบบเชียวนั่งรถ VS ว่ะคงไม่เป็นไรหรอกเราก็แบบเพราะตอนแรกที่เขามาเขาไม่ได้เหยียบเลยอ่ะเขาจะลมปะเขาไม่ได้เหยียบอะไรอ้วนเลยอ่ะอ้วนก็แบบจะพักผ่อนเหรอก็คือนั่งสมมตินี่เบาะรถด้าวนั่งข้างหลังไงปะโอ้นั่งข้างหลังไงปะโอ้ก็แบบนั่งอย่างเงี้ยกำลังแบบกำลังเคิร์มมาเลื่อนโทรศัพท์กำลังเคิร์มอย่างเงี้ยเลื่อนโทรศัพท์แล้วเคิร์มสักพักโอ้ก็แบบไปนอนอีกแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ก็มองทางกูด้วยเล่นโทรศัพท์โอ้ก็แบบกูมาทำใหม่วะเนี่ยแล้วก็มีการชะลอด้วยชะลอก็พี่จอดทำไมวะบอกรอยเซิร์ฟไอเซิร์ฟก็ตีคู่ข้างมาแล้วเปิดกระจกพี่บอกวัดเปล่านึกว่าคือเด็กแววว่าแบบเซิร์ชตามทันไหมน้องรักกับเราไม่ใช่ก็แค่ขับไปนะไม่มีอ่ะคือทักเปิดกระจกลงมาถามไปเซิร์ชว่าวัดเปล่าแข่งไหมเซิร์ชบอกโอ้แค่นี้ก็ตามไม่ทันแล้วลุงจะเอาไงอีกเลยเพียงกับปิดกระจกได้เหยียบปูนวัวก็หลักติดแบบจะตายไอเราแค่จะตายอ่ะจะลมปะคือแบบเราอะไรจะตายอ่ะคือแบบไม่เหยียบอีกแล้วรีบอสเหยียบอีกแล้วแต่สิ่งที่แปลกประหลาดโคตรยิ่งกว่านั้นคือเบาะหน้าที่วันนั่งอยู่คนเดียวถ้าจะลมปะครับวันนั่งอยู่คนเดียวข้างหลังอ่ะวันนั่งแบบเหนื่อยอ่ะเขาจะลงมาเดี๋ยวเร่งอยู่นั่นแหละเร่งไม่หยุดแต่สิ่งที่อัวกำลังแบบวิตกกังวลอยู่นั้นน่ะกลับกลายเป็นเด็กอายุ3 ขวบที่นั่งอยู่กับพี่แต้วนั่งตักพี่แต้วมันควรที่ในความคิดพวกเรือเด็กที่โดนเหยียบด้วยความเร็ว160มันควรจะเป็นเด็กที่แบบร้องไห้ว่าแบบกลัวปะเข้าใจปะเพราะว่าคนเป็นผู้ใหญ่อ่ะโอ้ยังนั่งสั่นเลยอ่ะโอ้จะเหยียบอย่างนี้เนี่ยเหยียบแบบคือถ้าหัวไม่ติดถ้าหัวไม่โดนบอดนี่คือไม่ใช่พีเอสอ่ะคือเดี๋ยวเหยียบแบบอย่างเงี้ยเหยียบเจอทางเร่งเหยียบเจออะไรเหยียบแล้วคือว่าแบบเหนื่อยแล้วอ่ะแต่น้องลูคัส เอสเธอร์ใจดีกับตบมือปะยิ้มพอเร่งหันมองวะยิ้มให้วะว่าแบบถูกคัดลูกร้องไหมร้องไห้สักหน่อยไหมลูกคัดร้องไห้หน่อยไหมลูกเพียรก็ลูกหัวคือมือเพียรเวลาขับรถเขาจับแบบเขาจับใต้พวงมาลัยแล้วเขาแบบเอามือลูกหัวลูกคัดชอบก็คือเขาคุยกัน2คนน่ะเขาคุยกัน2คนน่ะชอบจะเป็นลูกชอบจะเป็นลูกชอบนะลูกนะโอ้ชอบจะเป็นลูกโอ้ไอตีอ่ะชอบกูไม่ได้ชอบเลยพี่เอสไอ้สาได้ย้ำคือนั่นแหละครับตลอดทางการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงแวะปั๊มเดียวที่เหลือยิงยาวแล้ว2ปั๊มที่เหลือยิงยาวโอ้ก็แบบถึงสักทีพอมาถึงนี่ที่พักก็ถึงสักทีเปียก็บอกไอ้ตีเป็นอะไรเหนื่อยๆบอกอ๋อพี่เดินทางอะไรพี่มันเหนื่อยๆอ่ะคือมันแบบมันเพลียๆน้องไม่ชอบแบบเดินทางไกลไงพี่นั่งรถมาก็เหนื่อยแล้ววันนั้นพี่เอบอกอ๋อโอเคไปพักไปน้องชายไปพักไปเอาจริงๆในใจเว้ยอ๋อพอ160พี่แหละครับเดี๋ยว110 180แบบพี่มีปัญหาคันเร่งหรือเปล่าพี่ชายว่าถามจริงคือถ้าพี่จะเหยียบอะไรน้องไปนั่งคันอื่นก็ได้น้องนั่งรถอีกคันนึงตามมาก็ได้นะคือไม่ไหวเหมือนกันจะเอาไงกับพี่เอาอะไรกับน้องว่าพี่อะไรกับน้องก็คือกำหมัดจะใส่แล้วอ่ะโอ้ก็แบบเนี่ยเรามากับพี่กันบางทีอ่ะเราก็รักไงก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้อะพี่ชายประมาณนั้นก็มาถึงวันแรกแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะมาถึงวันแรกก็เอาของเก็บนู่นเก็บนี่เข้ามาปุ๊บเราก็มาเซอร์เวย์ห้องพักก่อนพอเซอร์เวย์เสร็จปุ๊บอัวก็จองห้องที่ดีสุดชั้นล่างติดเปิดมาเจอสระว่ายน้ำอัวจองที่เนี่ยอัวบอกอัวขอเบนบอกเฮ้ยตีมันเกินไปเปล่ามันต้องแข่งดิเอาได้แข่งใช่ไหมได้ก็มาดิเกมอะไรก็ได้ต่อยมวยป่ะพี่เราเพย์โฟมาด้วยต่อยมวยป่ะใครแพ้ใครชนะก็ได้เลือกห้องไปเขาบอกได้หมดเอ้ยแต่พี่เรามาที่นี่เราจะเล่นเพย์โฟจริงเหรอเราไอ้นี่ดีกว่าสระว่ายน้ำมันอยู่ข้างหน้าเลยใครที่ได้ดูรูปนะครับจะเห็นว่ามันเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ได้อะมันก็เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มันจะได้ให้ทุกคนเห็นภาพด้วยเนาะให้ทุกคนเห็นภาพด้วยโอ้คุยกับใครอะมันต้องอยู่ฝั่งนี้ดิโอ้เชื่อได้ว่าพีเอสน่าจะนั่งไม่ตกเพราะว่ากลัวภาพหลุดของตัวเองซึ่งไม่มีหรอกพีเอสไม่ต้องกลัวภาพหลุดหรอกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวดูให้ว่าขอดูคลิปนี้ให้ว่ามีภาพหลุดไหมอะไรไหมนะก็เนี่ยครับมันก็เป็นประมาณนี้อย่างที่รูป Happy Birthday อ่ะ Happy Birthday ประมาณนี้ก็คือมันมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าไอ้ข้างในก็คือที่พักเข้าใจไหมเนี่ยตรงที่ถ่ายเนี่ยเป็นห้องที่อยู่เลยก็คือห้องเนี้ยว่าจองคือถ้าเปิดมากมันเป็นเตียงใหญ่ๆห้องดีมากที่พักที่นี่ดีมากประมาณนั้นก็คือแบบอ่ะโอเคด้วยความที่เราเรียนจบทัวริซึมมาเราเรียนจบไกด์มาเราก็ชอบคิดกิจกรรมอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็โอเคได้เราก็มาถึงพีเอสก็บอกเฮ้ยลงน้ำเลยเอาดิไอ้อัวก็พร้อมลงน้ำอยู่แล้วเอาดิก็ลงก็ได้เลยพีเอสก็ลงพาลูกเล่นน้ำแป๊บหนึ่งแต่บักอัวคิดออกอัวไปนี่มาไปวันที่อัวไปหาวันที่ไปอัวไปหาพี่แม็ก โอ้ขอชิปเป็นชิปไอ้เนี่ยชิปไว้เล่นไพ่อ่ะคือเป็นของโฮเอ็มอ่ะเขาสั่งทำพิเศษนะโอ้ขอชิปเข้ามา8 อันเอาขอแบบขอพี่แม็กขอหน่อยนะพี่น้องไม่เคยมีชิปเลยขอแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรประมาณนี้เอาก็เอาชิปนึกออกละมาพี่เอสน้องได้กิจกรรมแล้วกิจกรรมมีอยู่ว่ากิจกรรมแรกของเราในวันที่ไปหัวหินกิจกรรมแรกคือการที่ให้ทุกคนลงในสระว่ายน้ำทุกคนเลยนะมีอัวพี่เอสพี่กัมแจ็คกี้เซิร์ก6 คนเอ้ยอัวพี่เอสพี่กัมแจ็คกี้เซิร์ก5 คนเรา5 คนลงสระว่ายน้ำเราจะใช้ชิปทั้งหมด8 ชิปเนี่ยให้พี่แต้วอ่ะเอาให้พี่แต้วอ่ะโยนสุ่มไปในน้ำคือโยนสุ่มให้เราหันหลังก่อนนะหันหลังหันหน้าออกจากสระเข้าใจปะแล้วให้พี่แต้วอ่ะโยนสุ่มไปในโดยห้ามมองทั้งหมด8 ชิปใครที่เก็บชิปแข่งทั้งหมด3 รอบใครที่มีชิปเยอะสุดใน3 รอบคนนั้นไม่ต้องจ่ายค่าอาหารในมื้อที่เราจะกินเข้าใจลงปะคือมีทั้งหมดวันนั้นมีทั้งหมด2 มื้อมื้อแรกประมาณ500 กว่าบาทเราสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็เล่นน้ำรอเราอ้วกก็คิดได้โอเคได้มากิจกรรมนี้ใครแพ้เลี้ยงข้าวโอเคพี่แต้วโยนปุ๊บโอ้โหเชื่อไหมรีเบิร์ตไอ้แจ็คกี้ไอ้เซิร์กพี่กัมแต่ละคนโกงหมดโกงทุกคนนิดหน่อยเอาหมดพี่แต้วโยนอยู่พี่เอสมองทำแกล้งไปเล่นกับลูกแต่ที่ไหนได้มองพี่แต้วโยนว่าเหรียญอยู่ตรงไหนไอ้แจ็คกี้ก็ไม่ยอมแตะขอบสระมองพี่แต้วเลยไอ้เซิร์กก็แอบดูไอ้เซิร์กนั่งสั่นด้วยความที่มันผอมอ่ะมันผอมไอ้เซิร์กไม่โคตรผอมแล้วเวลามันโดนน้ำมันไม่ถูกกับน้ำอ่ะตัวมันสั่นเนี้ยเหมือนคนเจ้าเข้าอ่ะอย่างนี้เลยทุกคนมันสั่นอย่างนี้เลยน้ำมันโคตรเย็นไงเพราะว่ามันเป็นช่วงครับช่วงบ่ายๆอ่ะช่วงบ่ายน้ำเย็นแล้วอากาศมันดีอ่ะมันไม่ได้หนาวอ่ะมันไม่ได้ร้อนอ่ะมันก็เลยแบบหนาวน้ำมันเย็นเฉียบเลยทุกคนก็โกงอ่ะว่ามีไอ้ตีคนเดียวที่ไม่โกงไอ้ตีไม่เคยโกงเลยจริงๆไม่นี่คือความจริงไอ้ตีไม่เคยโกงไอ้ตีเป็นคนคิดกิจกรรมคนไม่โกงย่อมได้รับผลกระทำที่ดีจำไว้ทุกคนโอเคพอโยนเสร็จปุ๊บอัวก็นับพร้อมนะนับ3 2 1เริ่มพอเริ่มปุ๊บอัวก็ไอ้นี่เลยพี่เอสไปก่อนเลยพี่เอสดำเลยแบบบุ๋มไปพี่กัมดำดุ้มไอ้แจ็ควิ่งลุยเลยไอ้เซิร์ฟก็ไปอัวก็ไปคนสุดท้ายทุกรอบ3 รอบอัวคนสุดท้ายตลอดแต่ความที่เราไม่โกงและความเราเป็นคนคิดกิจกรรมครับอัวไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้แต้มอัวที่1โดดเลยก็คือแบบมีชิปอัวหาเจอหมดอัวว่ายน้ำแย่งคนอื่นหมดก็คือเจอชิปปุ๊บเราก็ไอ้นี่เลยชนะก็คือเราชนะเลยเข้าใจลงปะก็คือ3 รอบมาอัวได้ที่1เพียรได้ที่2ไอเซิร์กไอแจ็คได้ที่3มาที่4ส่วนคนที่โชคร้ายในมือแรกคือพี่กัมแม่งไม่รู้จะพูดยังไงวะพี่กัมก็ดวงซวยอ่ะเขาเหมือนเขาไม่เก่งอ่ะแต่เขาก็เป็นคนดำเขาก็ดำตลอดเลยนะแต่ทำไมเขามองไม่เห็นชิปก็ไม่รู้อ่ะซึ่งอัวก็งงเหมือนกันซึ่งอัวไม่ต้องดำเลยอัวแค่เดินเจอชิปอัวก็ก้มไปหยิบแค่นั้นแหละแต่พี่กัมดำไหว้พี่เอสก็ไหว้แต่ทำไมเขาแพ้ก็คือพี่กัม3 เกมเขาได้ชิปเดียวเองมั้งพี่กัมคือเขาสวยก็โอเคพี่กัมก็ได้ไม่มีปัญหาจ่ายได้เราก็มาถึงแล้วว่าอาหารมาถึงแล้วใช่ไหมอาหารมื้อแรกเป็นอะไรวะอาหารมื้อแรกเป็นอะไรส้มตำพวกอะไรสักอย่างพวกไก่ย่างส้มตำข้าวผัดกะเพราอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ผิดประมาณ500 กว่าบาทพี่กัมเป็นคนจ่ายโอเคแล้วก็จบแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันพักผ่อนแล้วก็อยู่บ้านทั้งวันเลยก็ใช้เวลาพักผ่อนไปแล้วก็ว่ายน้ำเสร็จเราก็กินข้าวขึ้นมากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็โอเคอัวก็ได้ข่าวว่าพี่แต้วเนี่ยเพียรเขาบอกเขาเคยมีเขาเรียกอะไรอะศักดาเขาเคยมีคนประกาศศักดาว่าพี่แต้วเนี่ยเล่นไพ่เก่งเล่นไพ่แล้วกินเยอะ เล่นไปเก็บอ้วกแบบเอ๊ะมันเก่งจริงหรือของพวกนี้มันอยู่ที่ดวงนะพี่แต้วพี่แต้วบอกเอาสิตีได้เลยตีอยากเล่นเพียกบอกเอาดีตีปะเล่นไพ่เล่นไพ่กันเราก็เอาเลยเพียกปะซื้อไพ่ขับรถบึ่งใบไซเซเว่นซื้อไพ่ไอ้จองขับรถไปบึ่งไปอะประมาณ6 โลใช่ปะเพียกเหยียบตอดทั้งทางเนี่ยอ้วกหลังติดเบาะทั้งทางไปกับ ไปกับแจ็คอ้วกแล้วก็เพียก3 คนอ้วกก็เหนื่อยอารมณ์อะเจอก็น่ะทั้งทาง6 โลไปกลับก็12 โลก็ทั้งทางเพียรก็เหยียบทั้งทางเอาก็นั่งติดเนี่ยทั้งทางก็ซื้อไพ่กันมากดตังกันมาเรียบร้อยมาเล่นไพ่มาเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าใครที่เป็นคนโกงจากปากตีไม่เคยโกงแชทอยู่แล้วจำได้ปะโอ้ไม่เคยโกงแชทอยู่แล้วโอ้ไม่เคยโกงแชทอยู่แล้วว่าใครโกงไม่โกงว่าไม่เคยโกหกว่าพูดความจริงถ้าไอตีไม่โกงไอตีเล่นไพ่ไม่ได้แน่นอนจริงๆเล่นไพ่เราก็เก็บไพ่มาใช่ไหมก็เล่นนั่งล้อมกันเลยพี่กัมพี่เอสนั่งขวานั่งขวาไอแจ็คนั่งซ้ายพี่กัมนั่งตรงข้ามพี่แต้วนั่งข้างๆพี่กัมไอเซิร์ฟนั่งข้างพี่กัมฝั่งหนึ่งเราก็เล่นกันมาพี่เอสคือโอ้ก็นั่งกรีดไพ่แล้วก็สับกรีดไพ่แล้วก็สับบอกพีเอสเนี่ยรู้ป่าวว่าเล่นไพ่อ่ะสิ่งที่จำเป็นเลยอ่ะการเล่นไพ่ก็คือห้ามโกงนะพี่พีเอสก็กูไม่โกงมึงอยู่แล้วแล้วใครจะไปโกงมึงวะโอ้มึงคิดมากไอ้ตีโอเคได้พี่ไม่โกงนะโอเคพี่แต้วสวนขึ้นมาทันควันเลยมึงอย่ามึงไอเอสมึงอ่ะโกงกูตอนที่ไปเล่นที่กับพี่ลี่อ่ะกูจำได้มึง2 คนน่ะสลับไพ่กันเขาก็บอกฮะจริงดิพี่แต้วจริงมันสลับไพ่กันมันโกงพี่มัน2 คนน่ะแอบทำเป็นดูไพ่กันแล้วก็สลับกันเนี่ยตีระวังไว้เลยก็บอกโอ้โหพี่เอสพี่นี่เมียพี่นะพี่เมียพี่มีอย่างโกงเลยอะแล้วรับอะไรกับไอ้ตีอะพี่โกงน้องแน่ละเอางี้ถ้าใครโกงนะเอาเลยใบเหลืองใบส้มใบแดงถ้าใบแดงเราจะไม่ให้คุณเล่นไพ่อีกเราก็โอเคพี่ก็ได้โอเคเราก็ว่ากับสับไพ่กีดเล่นอะไรก่อนพี่เล่นป๊อกโอเคได้ป๊อกสับไพ่แจกไอ้ไม่ใช่ป๊อกไม่ป๊อกเล่นแบล็กแจ็คก่อนแบล็กแจ็คที่ทุกคนเห็นในเกมอ่ะใน GTA อ่ะจำได้ไหมที่พวกเราเห็นนะครับว่าโอเล่นแบ็กแจ็คกันแบ็กแจ็คที่เราแบบพี่เบอร์เกอร์ควีนได้มาเป็น100,000รีเบิร์ดได้มาเป็น100,000ไอตีก็ได้มาเหมือนกันไอแจ็คก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมมาเราเล่นแบ็กแจ็คกันดีกว่าโอเคแบ็กแจ็คเล่นยังไงวะเดี๋ยวเราโอ้เป็นเจ้าให้โอ้เป็นเจ้าโอเคเราก็แบบถือตัวเป็นเจ้าเงินมีติดตัวอยู่แค่เราไปมาลามาฟีแล้วเงินมีติดตัวอยู่แค่1,000 เดียวเองมั้ง1,000 2,000 3,000เลยมานะโอ้ก็สับไพ่โอเคแจกเล่นไปลักกี้เปิดมาก็เรามันเป็นเปิดไพ่ไงมันโกงกันไม่ได้มันเปิดไพ่แล้วก็เล่นแบ็กแจ็คกันมาเนี่ยโอ้ก็ไม่ได้ไม่เสียใช่ว่าไม่ได้ไม่เสียก็เสียไปประมาณ500อ่ะ500บวกลบไม่เกินเนี้ยแล้วบอกเอ้ยพี่แบ็กแจ็คมันก็เฉยอ่ะเราเปลี่ยนไพ่ป๊อกปะล่ะป๊อกเนี่ยป๊อกก็ป๊อกพอแบ็กแจ็คเราก็เล่นเคยเล่นกันแล้วบอกลัคกี้21พี่แต้วชอบได้21ไงโอ้บอกลัคกี้21นู่นนี่นั่นใช่ไหมพอเล่นป๊อกอ่ะกี่ขาครับกี่มือว่ามาโอเคแจกรู้ว่าเขาเล่นกับเล่นตาเท่าไหร่เล่นตา100เขาเล่นตา100คือมันเชื่อคือแบบโอ้โหแล้วเป็นเจ้าโอ้มีเงินอยู่นิดเดียวอ่ะโอ้มีเงินอยู่จิ๋งเดียวอ่ะโอ้มีเงินอยู่จิ๋งเดียวจริงมีไม่ถึง1,000แล้วตอนนั้นอ่ะก็คือเหลือแบงค์100ปุ๊บแล้วก็มีชิปเราเอาชิปว่าเอาชิปไอ้ที่โยนเล่นน้ำเล่นของพี่แม็กมาเป็นชิปเนี้ยมูลค่า100 บาท ไว้สำหรับคนที่ติดตังไว้ไม่ได้จ่ายหรือไม่ก็คนที่แบบไม่มีเงินสดอะไรประมาณนี้พวกไอ้เซิร์ฟอะไรไม่มีเงินสดใช่ไหมไอ้แจ็คเงินสดไม่มีพีเอสยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีอะไรเลยลายเนี้ยไม่มีตังด้วยแต่อยากเล่นไม่มีตังแต่อยากเล่นโอ้ก็อ่ะโอเคได้พี่แต้วมีเงินสดอยู่คนเดียวโอเคไอ้แจ็คก็มีเงินนิดหน่อยอยู่คนเดียวโอเคแจกก็เล่นกันไปเล่นกันมาพอเล่นตกตาที่3มั้งตาที่3 ที่ 4ได้มั้งพีเอสขอเพิ่มขาเป็น2 ขา โอ้เอ๊ะแปลกๆแล้วตอนแรกเล่นขาเดียวสงสัยโดนกินเยอะเลยอยากเล่น2ขาโอ้แบบอ่ะได้พี่อยากเล่น2ขาอยากเล่น2ขาได้เราก็เล่นไพ่สับแจกปุ๊บเรากำลังช่วงในตามีอยู่ตาหนึ่งโอ้กำลังนั่งลุ้นไพ่ของตัวเองเนี่ยว่าลุ้นไพ่ของตัวเองเนี่ยคือสายตาว่าเป็นคนที่แบบคอยจับผิดว่าโดนโกงมาเยอะมากครับการเล่นไพ่ป๊อกเนี่ยคนแม่งจะโกงอ่ะคือแม่งโกงแต่คือเราเป็นเจ้าเรารู้ดีเราไม่โกงพอแต่เราเจอคนโกงไงเข้าใจไหมคือใครคือบุคคลด้านขวามือวะซึ่งตอนแรกผมบอกแล้วว่าคือใครคือรีเบิร์ตทีวีนั่นคือพี่เอสเขาใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้อะไรเขาปล่อยไพ่สองขาใช่ไหมไว้และคนที่อยู่ด้านขวามือของพี่เอสคือไอ้เซิร์กไอ้น้องคนนี้แหละตัวแสบว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นคนโกงมันจะเป็นคนแบบนิสัยแบบเนี้ยเข้าใจปะคือโอ้กำลังลุ้นไพ่อยู่โอ้เห็นปฏิกิริยาสองคนเนี้ยมันสลับไพ่กันคือมือไอ้เซิร์กอ่ะคือไพ่มันวางไว้สองกองไว้ของพี่เอสกับพี่แม็กนะไอ้ของพี่เอสกับพี่แม็กว่าของพี่เอสอ่ะเขามีสองมือไงมีซ้ายกับขวาไงเขาวางไว้2กองแต่เขาวางไว้แยกกันเข้าใจปะเขาวางไม่ได้ติดกันไม่ได้2ใบทับกันอ่ะแต่เป็น2ใบที่แบบกึ่งทับอ่ะแต่แยกกันอยู่อ่ะไอ้เซิร์ฟก็แบบแกล้งมันลุ้นไพ่ที่มือข้างล่างปุ๊บพอแกล้งไปที่มือคือมันหยิบไพ่ที่ได้แต้มไม่ดีของมันอ่ะมาเปลี่ยนอ่ะโคตรไวอ่ะมันหยิบปุ๊บมันหยิบใบของมันที่มันไม่เอาอ่ะปุ๊บวางไว้ตรงแบบเป๊ะเลยนะแล้วมันก็หยิบของสุ่มอ่ะเขาเรียกว่าหยิบสุ่มอ่ะเอาของพี่เอสมาใบหนึ่งอ่ะมาแทนอ่ะเข้าใจปะเพื่อไปได้แต้มดีอ่ะคือมันจังหวะเร็วมากปั๊บแบบมันแบบปั๊บแบบปุ๊บแล้วก็ดำเนียนอย่างเงี้ยซึ่งเว้ยเห็นมันดีเลยอ่ะคือแบบ มันเป็นภาพที่แบบ what the fuck เฮ้ยนี่พี่ชายมึงนะเว้ยไอ้เซิร์กไอ้เวนมึงจะโกงกูอีกเหรอฮะพี่เอสแล้วพี่ปล่อยให้มันโกงได้ยังไงโอ้ก็ไปทะเลาะเลยอ่ะพี่ปล่อยให้มันโกงได้ไงอ่ะบอกกูไม่รู้มันหยิบไปเองแล้วก็หัวเราะอาจารย์ลงมากูไม่รู้มันหยิบไปไอ้เซิร์ก็หัวเราะคุณ2คนคุณกรวิทย์คุณวรเชษคุณ2คนคุณโดนใบเหลืองจากผมนายตีคุณโดนใบเหลืองแล้วนะครับถ้าคุณยังทำพฤติกรรมแบบนี้อีกคุณ2คนโดนใบแดงแน่ผมพูดแค่นี้เราจะไม่ส่งคุณ2คนมีที่อยู่ในวงไพ่นี้เราจะไล่คุณออกจากหัวหินว่าก็โมโหอ่ะเราจะไล่คุณออกถ้าผมไม่เห็นคือคุณอ่ะสับเปลี่ยนกันได้เรียบร้อยแล้วคุณได้9แต้ม8ป๊อก8ป๊อก9แน่ให้อารมณ์มะแล้ว8ป๊อก9แน่คือความแสบเขาเนาะเขาหัวล้อแบบแต่เราไม่ได้จริงจังนะเราก็หัวล้อกันหมดพี่กั๊มหัวล้อไอ้แจ็คพี่เต้าหัวล้อโอ้หัวล้อไม่คือแบบตอนหน้าเขายังโกงอ่ะมันเกินไปว่าตอนหน้าเขายังโกงอ่ะมันบัดใจอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ครับเราก็เล่นกันวันแรกเล่นแบบป๊อกนั่นแหละแล้วก็ว่าบอกว่านี่พี่ถ้าพี่ไม่อยากให้น้องเป็นเจ้าอ่ะนะเราเปลี่ยนไพ่ได้มันมีเก้าเกย์ไม่มีเจ้าแข่งกันเองวัดเลยดวงใครดีสุดเราเล่นเก้าเกย์โอเคเดี๋ยวเราเล่นพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเราก็เล่นกันตอนบ่ายจะเย็นแล้วอ่ะก็คือเย็นเลยแหละเราเล่นกันยัน5 โมง 6 โมงเย็นเลยประมาณนั้นอ่ะก็โอเคได้เราก็เล่นไพ่วันนั้นณตอนนั้นโอก็ได้พี่กั๊มมา1,200ได้เซิร์กติดหนี้ไว้1,300เล่นแล้วนะครับเซิร์กติดหนี้ไว้1,300เพียสติดหนี้ไว้รวมกับพี่เต้ว1,900ไอ้แจ็คจ่ายสดไม่ติดวันแรกนี่คือรายได้ทั้งหมดที่ว่าได้รับตีไม่เสียเลยนี่คือรายชื่อว่าเป็นเจ้าตลอดเลยนะว่าเป็นเจ้าตลอดแต่ให้เขาตัดให้ทำทุกอย่างแล้วคือพี่แต้วก็ตัดให้เซิร์ฟตัดแล้วทุกอย่างตัดแล้วทุกคนตัดแล้วพี่เอสตัดให้ว่าได้เรียง ว่าขับไปเนี่ยพี่เอสตัดให้ว่าได้เรียงไอ้เซิร์ฟตัดให้ว่าได้3เหลืองพี่แต้วตัดโอเคดวงดีหน่อยปอกเก้า ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาเป็นคนทำเองหมดเลยนะโดนทุกคนอ่ะ เขาทำเองหมดเลยนะกูคือกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเขาจะลงปะกูไม่ทำอะไรเลยอ่ะกูอยู่เฉยๆอ่ะกูแค่เขาตัดแล้วก็แจกปกติไม่ทำอะไรเลยเขาตัดกี่ใบก็จบอ่ะไอ้แจ็คไม่ได้รวยสุดครับแจ็คก็โดนเป็นพันบวกทุกไอ้แจ็คแตกแบงค์1,200 ใบด้วยซ้ำแจ็คเสียประมาณ2,000แจ็คเสียเยอะสุดเพชรเสียลงมาเซิร์ฟต่อพี่กัมประมาณนี้รายได้คนเสียสุดที่นะไอ้ตีได้คนเดียวหมดเลยทุกบาททุกสตางค์วันแล้วเราก็พอเสร็จปุ๊บเราก็ถึงมื้อดึกถึงมื้อค่ำปั้น100หนึ่งไม่เล่นไพ่ในชีวิตจริงอ่ะโอ้เล่นได้หมดเลยครับเล่นไพ่ชีวิตจริงสนุกกว่าเล่นไพ่ในออนไลน์เยอะจริงๆเพราะว่ามันได้คุยไงมันได้คุยถ้าใครเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเล่นไพ่ด้วยกันแต่ไม่ตำรวจนะครับในนี้ไม่มีตำรวจนะอันนี้เล่นกับคำขำไม่เฉยถ้าตำรวจฟังอยู่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเราเล่นกันขัดยินยอมแบบคือเล่นกันเล่นแบบฉันพี่ฉันน้องเล่นแล้วก็คืนอะไรประมาณเนี้ยช่วยกันอ่ะก็คือเบียดก็นึกเห่าบอกเอางี้ดีกว่ามื้อดึกเดี๋ยวกูจะสั่งให้เป็นพันๆเลยโอเคไหมและใครแพ้เกมกลางคืนอ่ะจ่ายโอ้บอกเอาดิก็มาดิเรามีเงินแล้วไงเราได้เงินเนี่ยตอนแรกเหลือเงิน800ได้บ้าง800หรือ500อ่ะเอาเลยทั้งกระเป๋าแล้วเปิดมาเหลือแบงค์500อ่ะเหลือแบงค์พันอ่ะแบงค์300แบงค์พันก็แตกไปแล้วเหลือแบงค์500อ่ะแต่ตอนก่อนเล่นไพ่นะแต่หลังเล่นไพ่เราก็มีเงินนะบอกได้มาดิเอางี้พี่สั่งมาเลยแล้วใครที่แพ้เกมเนี้ยโอ้ออกได้ครึ่งหนึ่งเอาสิวะพอถึงกิจกรรมกลางคืนเหมือนเดิมครับเราลงน้ำกันหมดไอเซิร์ฟกลางคืนมันหนาวอะเราก็อยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเลยเนาะเราก็เหมือนเดิมครับพี่แต้ววันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พี่แต้วแล้วอัวมาถึงกำเลย8อันโยนเลยเครื่องเลยอ่ะหันหลังทุกคนหันหลังโอ้เครื่องปุ๊บอ่ะพร้อมนะ3 2 1ไม่คนยังตัวไม่เปียกเลยก็จะว่าเอาชุดที่แบบใส่ไว้เมื่อตอนบ่ายเล่นอะชุดที่มันยังเปียกไม่ยังไม่แห้งดีเลยอ่ะก็คือตัวเราอยู่ในห้องแอร์ออกมาก็จะลมบ้านหนาวอ่ะแล้วเจอน้ำที่แบบโคตรเย็นอ่ะก็คือแบบพอว่าโยนเด็ดปุ๊บอ่ะเข้าใจลมบ้านมื้อนั้นอ่ะสั่งไป1,700 กว่าบาท1,700 กว่าบาทประมาณ1,700 กว่าบาทสั่งอะไรไปวะนั่นแหละกับไอสั่งส้มตำปูม้าตำนู่นตำนี่แล้วก็ทะเลเผาใช่ทะเลเผาทุกคนจำได้ไหมที่อัวที่เบสไลฟ์ในทวิชเป็นทะเลเผานั่นแหละเซตนั้นละ699 บาททั้งหมดสุดนี้มัน1,700อาหารมื้อนั้นอะคือไม่มันคือ5คนอะมันเสียไพ่ไงมันเสียไพ่ตัดอัวไป4คนนั้นละเขาเสียไพ่หนักและเขาคงไม่อยากจะเป็นคนจ่ายอีก1,700แน่นอนคืออัวแค่เวี่ยงปุ๊บแล้ววันนับ3 2 1 4คนที่เราเห็นน่ะพี่กัมไอเซิร์กไอแจ็คพีเอสทุกคนน่ะตัวยังไม่เปียกเลยโดดแบบลืมคิดอ่ะโดดแบบเหมือนบ้านไฟไหม้อ่ะแล้วแหล่งน้ำนั้นแล้วเหมือนตัวติดไฟอ่ะติดไฟมาเข้าใจลมปะเหมือนโดดหนีไฟอ่ะดีพึ่งอ่ะทุกคนไม่โดดน้ำก็โคตรดังอ่ะโคตรแรงอ่ะแบบอุ้มว่ายน้ำดำปุ๊บไอ้อัวก็งงเชี่ยอะไรกันวะขนาดนั้นเลยเหรอว่าก็แบบก็ค่อยไปเหมือนเดิมว่าสเต็ปเราเดิมใครยิ่งไปน้ำมันกระจายอ่ะน้ำมันปัดและชิ้นนี้มันเบามันก็ไปตามน้ำมาที่เตะที่นู่นที่นั่นอ่ะเข้าใจลมปะว่าก็ไปเรื่อยๆไปข้างหลังเก็บนู่นเก็บและเพิ่มความยากครับกลางคืนเรามีเพิ่มความยากคือเราเอาเหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5มาร่วมด้วยทั้งหมดประมาณเกือบ30เหรียญอ่ะเหรียญบาทมีมูลค่า5คะแนนเหรียญ5มีมูลค่า3คะแนนและเหรียญ10มีมูลค่าคะแนนเดียวคือเท่ากับชิปมี1คะแนนเหมือนกันเราโยนหมดเลยทั้งเหรียญบาททั้งเหรียญเนี่ยโยนหมดอ่ะก็คือเหรียญมันเยอะมากทุกคนเราก็ใช้เกมกีฬาเนี้ยให้ทุกคนอ่ะแม่งเงียบหมดเลยทั้งสระเงียบหมดไม่มีใครพูดอะไรกันเลยเขาทุกคนแม่งก้มอย่างเงี้ยแบบนี่สมมตินี่เป็นสระใช่ปะทุกคนก้มอย่างเงี้ยเดินไปเดินอย่างเงี้ยก้มหาพยายามแบบไม่พยายามไม่ขยับอ่ะใช่ปะไม่ขยับหาพอเจอปุ๊บเก็บกำไว้ในมือหาไม่อยากไม่พยายามทำน้ำมันไม่ได้ทำน้ำเป็นคลื่นอ่ะก็จะลงปะค่อยๆเดินอ่ะแล้วก็ใช้ตีนเหยียบอ่ะโอ้ใช้วิธีนี้แหละไม่ต้องว่ายเยอะแค่เห็นว่าใช้แสงไฟอ่ะในสระว่ายน้ำตอนคืนมันส่องที่เหรียญแล้วมันสะท้อนแล้วก็ดำแล้วก็เก็บเลยประมาณนั้นก็คือ สรุปแล้วว่าอ้วกก็ที่1เหมือนเดิมเซิร์ฟก็ที่2พีเอสที่3ไอแจ็คที่4แล้วคนสุดท้ายใครเหมือนเดิมครับพี่กัมจ่ายอีกแล้วคือว่านั่งหัวเราะจนแบบเจ็บท้องอ่ะคือสงสารอ่ะคือพี่แกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอ่ะไพ่เขาก็ไม่อยากจะเล่นไม่อยากเล่นเขาก็โดนไปเป็นพันโดนไปหลายพันอ่ะเอาตรงก็คือโดนพันกว่า1,600ได้มั้งพี่ตะถ้ารวมเงินสดตอนแรกที่เขาจ่ายนะประมาณ1,600อ่ะเขาโดนไปแล้วก็คือเล่นเขาก็ไม่อยากเล่นไอกิจกรรมเนี้ยคือแต่มันต้องเพื่อความอยู่รอดเพื่อไม่ต้องจ่ายอ่ะเขาก็พยายามสุดความสามารถของพี่กัมแล้วอ่ะคือเขาก็พยายามสุดๆแล้วอ่ะแต่เขาสู้พีเอสไก่แจ็คกี้ไม่ได้อ่ะคือว่าเซิร์ฟกับเสร็จก่อนเพราะว่าอ้วนมั่นใจแล้วอ้วนไม่โดนแน่นอนอ้วนเลยขึ้นมาเพราะมันหนาวไอเซิร์ฟก็ขึ้นมาเหมือนกันนั่งสั่นยิ่งเหมือนเจ้าเข้าอ่ะไอเซิร์ฟก็รอดเหลือ3คนในสามพีเอสแจ็คกี้แล้วก็พี่กัม3คนนี้วนอยู่อย่างเงียบหมดเลยอ้วนแบบโอ้ยเฉยกว่าจะเสร็จสงสารโยนเหรียญไปเพิ่มให้อีก 3-4 เหรียญเผื่อแบบจะได้แบบทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้แบบมีแต้มสูสีกันก็โยนเหรียญไปเพิ่มก็หาอีกเงียบกันอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เป็นพี่กัมก็แพ้จ่ายเพียรที่ตวงอมเหรียญเลยอ่ะคือเหรียญทุกเหรียญอ่ะที่โยนไปอ่ะเพียรเขาเก็บมาได้แล้วครับแต่เขาไม่บอกว่าเขาเก็บได้เขาจะอารมณ์ปะเขาไม่พูดเขาบอกว่ากูไม่มีอะไรเลยเนี่ยแม่งเหรียญหายไปหมดวะเขาบ่นอ่ะเขาแกล้งทำไปแบบว่าเพื่อให้พี่กัมอ่ะตายใจแกแจ็คกี้ตายใจเข้าใจปะเขาบอกกูหาไม่เจอเลยตีมึงโยนมาจริงไหมเนี่ยโอ้มึงนี่มันจริงๆเลยว่ะมึงโกงปะเนี่ยกูก็บอกเพียสโดนแน่นอนแล้วเพียสได้จ่ายแน่ๆละแต่ว่าที่ไหนได้เขากำมาไว้อ่ะเป็นก้อนอ่ะเขากำมันเหรียญนะแต่มันมี1คะแนนเยอะไงแต่เขากำไว้เป็นก้อนเยอะมากเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เขามีหมดอ่ะแม่งโคตรเหลี่ยมรีเบิร์ตโคตรเหลี่ยมอู้พูดกันเนี่ยทำให้พี่กัมต้องแบบโดน1,700แต่มื้อนั้นอ้วบอกว่าอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะก็คืออ้วเป็นคนจ่ายเองเพราะว่าพี่กัมอ้วกินเงินพี่กัมมาเยอะมากแล้วอ้วไม่อยากให้พี่กัมต้องจ่ายว่าพี่กัมไม่เป็นไรพี่น้องจ่ายให้ตอนแรกก็บอกว่าแบบครึ่งแหละแต่หลังก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราตื่นเช้ามาอีกทีมันเป็นวันเกิดเราก็บอกว่าโอเคไม่เก็บแล้วกันไม่เก็บไม่โมครับสวัสดีครับพี่แม็กพี่ชายขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับยังไม่ถึงคิวพี่นะเราเล่ากับพี่ไปนิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะมีครึ่งหลังของพี่อีกอันนี้ยังโอ้โหอีกนานอ่ะกว่าจะถึงว้าวันกลางคืนก็หมดครับกินข้าวกินไรแล้วผ่านไลฟ์ใน Twitch ทุกอย่างละทะเลเผาที่ทำเป็นคอนเทนต์กันขำๆเสร็จปุ๊บเราก็มาเล่นเกม UFC กันไอเซิร์ฟก็บอกว่าเซิร์ฟมันชอบนอนโซฟามันดีมากโซฟามันนุ่มมากโซฟาไม่เหมือนเตียงเลยอะโซฟาที่พักกันนะโซฟาไม่เหมือนเตียงเลยแล้วคือมันแบบมันฟินอะเข้าใจลงปะไอเซิร์ฟมันก็จะนอนตรงนั้นโอ้ก็บอกโอเคเดี๋ยวว่าไปนอนห้องเราเตรียมห้องไว้แล้วไงนอนแบบสมใจแล้วใครจะนอนด้วยก็เอามาเหอะพี่ก็ไม่กั๊มแต่บอกจะนอนด้วยเราก็โอเคเล่นเกมกับพีเอสอยู่ดีๆผมไม่ได้เล่นเกมพีเอสแล้วพีเอสหายไปแล้วคือเรานัดกันไว้กลางคืนว่าจะเล่นไพ่ก้าวเกย์พี่แม็กโดนไม่โดนขอบคุณก่อนใจเย็นครับฟูแหวกโป๊กเกอร์ทั้งคู่โอ้โหพี่เดี๋ยวเล่าแน่นอนไม่ต้องห่วยโป๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าไว้แน่นอนเป็นปิดท้ายใครแมตช์ที่ประสบการณ์ที่ระดับ1,000 ล้านตามหัวข้อเรื่องมาจากการเล่นโป๊กเกอร์ในครั้งนี้เล่าได้เนาะพี่แม็กเนาะเล่าได้เนาะแต่น้องไม่ได้เล่าหรอกน้องไม่ได้เล่าว่าเขาคือใครหรือว่าอะไรนะแต่คือแค่เล่าเฉยว่าสิ่งที่เราเล่นเป็นยังไงโอเคนะประมาณนั้นไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลนะเขาคงไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ถ้าเปิดชื่อได้ก็บอกได้นะครับพี่เดี๋ยวเปิดชื่อได้ก็คืออ้วนนั่งเล่น UFC คนเดียว UFC นะในที่เราเล่นอ้วนฝึกไว้เผื่อแบบต้องดวลอะไรอย่างเงี้ยอ้วนเป็นคนเตรียมพร้อมไงคืออ้วนคิดว่าวันพรุ่งนี้ต้องมีอะไรเตะ UFC ชิงอะไรสักอย่างแน่ๆเขาจะลงปะชิงอะไรสักอย่างแน่ๆอ้วนเลยซ้อมไปก่อนเลยเล่นไอ้แม็กเกเกอร์ซ้อมทั้งคืนเลยสักพักไอ้แจ็คหลับพีเอสกับพี่แต้วอ่ะเขาไม่เอาลูคัสส่งนอนเพราะว่าถ้าพีเอสถ้าเรานัดกันไว้ว่าโอเค4 ทุ่มเราจะเล่นไพ่ก้าวเกย์กันเข้าใจปะโอเคได้ พี่ตาบอกงั้นขอเอาลูคัสไปนอนก่อนนะจะได้รีบมาลงเล่นโอ้บอกโอเคได้ครับพี่เพชรก็ขึ้นไปพี่แต้วขึ้นไปลูคัสก็ขึ้นไปแต่พักโอ้ก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวเซิร์ฟไปไงบ้างวะน้องใหญ่ตอนนี้คิดถึงน้องมันไหมเซิร์ฟก็เงียบเอ้ยเซิร์ฟไปไงบ้างเซิร์ฟหลับเซิร์ฟหลับบอกเอ้ยแจ็คไปดูพี่กัมดิพี่กัมนอนไหนวะจะให้เราว่านั่งเล่นอยู่ละเอ้ยก็คือสมมตินี่เป็นจอยแล้วกันก็เล่นอยู่อ่ะแจ็คไปดูพี่กัมหน่อยดิว่าพี่กัมหลับยังแจ็คหลับแจ็คก็หลับแล้วพี่สปาร์พีเอสลงมาเห็นได้สองคนนี้หลับก็บอกไอ้แจ็คไปนอนในห้องไอ้เซิร์ฟไปนอนในห้องมึงนอนตรงนี้ไม่ได้ไม่เอายุงมันกัดยุงเยอะอัวก็แบบโอเคอัวก็นั่งเล่นสำหรับอ้วนเล่นเกมไปอ่ะลูกเขาไม่ได้เพียเล่นน้ำกันนะทั้งวันใช่ปะลูกเขาไม่ได้เพียแบบอ้วนเล่นไปแล้วตาแม่งก็รอห้อยแล้วก็หลับอ้วนก็หลับเลยตอนนั้นที่จอยแล้วก็เกมอยู่งั้นอ่ะทั้งคืนสรุปแล้วไอ้ห้องที่ว่าจองไว้อ่ะว่าอ้วนจะได้นอนอ่ะไม่ได้นอนครับเสร็จไอ้เซิร์ฟกับไอ้แจ็คเรียบร้อยทั้งคู่เหมาที่นอนไอ้ตีนอนโซฟายุงกัดโอ้โหแล้วแม่งยุงกัดอย่างเยอะเขาเปิดประตูทิ้งไว้ประตูตรงนั้นเนี่ยตรงสระว่ายน้ำอ่ะอัวก็เปิดไว้อัวก็นอนเกาทั้งอัวก็เอาหมอนทุกใบอ่ะมันเป็นเหมือนผ้าห่มอ่ะเข้าใจปะก็เป็นเหมือนผ้าห่มอ่ะเอาผ้าห่มเอาหมอนนะมันเป็นเหมือนผ้าห่มเอาหมอนแล้วปิดหน้าปิดหน้าอกปิดตรงเนี้ยปิดท้องปิดขาปิดหมดเลยอ่ะ5 ใบเอาหมอนมาปิดเป็นเหมือนผ้าห่มแล้วก็หลับ อันดับตัวเองว่ะคือแม่งแบบสมแล้วมาเที่ยวฟรีอ่ะไอตีมึงอ่ะอย่าหวังว่าจะนอนในห้องเลยอย่าหวังจะได้นอนในห้องเลยมึงอ่ะก็คือนอนงั้นแหละดีแล้วก็เลยว่าโอ้ก็นอนอะไรอยู่กับกัดแม่ยันเช้าไอตีหลับยันเช้าพอตอนเช้า